สวัสดีค่ะก็พบกับป๋อมแปมนะคะในช่วงของ Baby Kiss ตอนนี้นะคะป๋อมก็กำลังจะมาซื้อของใช้สำหรับลูกนะคะก็เป็นของใช้สำหรับเด็กแรกเกิดนั่นแหละอ่ะแล้วตอนนี้ป๋อมก็อยู่ถึงร้านแล้วนี่คือร้านนี้ป๋อมมาเจอใน Facebook นะคะซึ่งเขาเป็นราคาส่งป๋อมก็เลยตามหาด้านด้นมาถึงร้านเขาเลยเนาะโครงการนี้อยู่ที่สำเพ็ง2นะคะก็มาไม่ยากค่ะคือเข้ามาก็เปิดใน GPS ขึ้นเหมือนเดิมอ่ะแล้วก็วันนี้ผมจะมาดูของใช้ในแบบฉบับที่เป็นของป๋อมนะคะก็คือเป็นของใช้หลักๆที่ป๋อมจะต้องเตรียมละเพราะว่าตอนนี้ป๋อม32สัปดาห์ละยังไม่ได้เตรียมอะไรเลยสักอย่าง oh, no. อ่ะงั้นเราเข้าไปดูกันดีกว่าว่าป๋อมจะซื้ออะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะตอนนี้เราก็อยู่หน้าร้านแล้วค่ะร้านใหญ่มาก wow. ไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้แต่คิดว่าน่าจะแบบว่าของครบทุกอย่างที่เราแบบดูอย่างเช่นอย่างเงี้ยดูดิ3ตัว100ไปดูของข้างในกันดีกว่าค่ะลิสต์ของป๋อมตอนนี้นะคะก็ประมาณ2แผ่นกระดาษนี้มาดูกันว่าป๋อมจะได้ตามครบในลิสต์ไหมแต่ก็คงไม่ได้เอาครบทุกอย่างหรอกเพราะว่าบางอันเราก็มีดูใน Facebook มาบ้างละในนี้มีแต่ของใช้เด็กแรกเกิดทั้งนั้นเลยอ่ะคือแบบแล้วลานตาสำหรับคุณแม่มากเลยอ่ะไปเลือกซื้อของกันอันนี้ก็มีอันนี้เป็นอันที่แบบป๋อมดูไว้ในเน็ตเหมือนกันเสร็จแล้วเท่านี้เองอ่ะเสร็จแล้ว 2,400 เองทำอะไรอ่ะลองเซฟดู A few moments later กลับมาแล้วค่ะก็ตอนนี้ถึงห้องละใช้เวลาในการเดินที่ Bondi Kiss นะคะเวลาใช้ไปประมาณ4ชั่วโมงในการเดิน oh, no. แล้วก็ของที่ได้มาวันนี้ก็เป็นของที่ป๋อมคิดว่าเราต้องมีไว้ก่อนละกันเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่าในแบบฉบับของป๋อมนะเพราะว่าอย่างคุณแม่บางคนอย่างเงี้ยอาจจะใช้เป็นของแบรนด์หรืออาจจะไม่แบรนด์ก็แล้วแต่ความชอบของคุณแม่แต่ละท่านละกันนะคะเรามาดูของชิ้นแรกกันดีกว่านะคะก็ที่ป๋อมซื้อก็มีหมวกเป็นเซตแบบนี้นะคะก็ซื้อเป็นยกแพ็คมาเหมือนกันค่ะ1แพ็คเนี่ยมันได้ประมาณ6ชิ้นก็แพ็คละ300กว่าบาทเองอะก็เอามาสลับใส่กันนะคะในแพ็คเนี่ยก็จะมีอย่างนี้ให้มีถุงเท้ามีถุงมือแล้วก็มีหมวกให้นะคะสำหรับเด็กแรกเกิดก็เลยซื้อเป็นอย่างนี้มาเลยต่อมาก็เป็นพวกนี้ค่ะป๋อมก็ซื้อยกแพ็คมาเหมือนกัน1แพ็คไม่1แพ็คได้ประมาณอันเนี้ยได้3ชิ้นก็โอเคนะได้ทั้งเสื้อแล้วก็กางเกงเลยค่ะอ่ะลองให้ดูหนึ่งชิ้นดูก็จะเป็นสไตล์นี้กางเกงของเจ้าตัวน้อยแค่นี้เองผ้าเป็นไงที่ร้านนี้ผ้าก็เป็นคอตตอนค่ะตัวนี้ซักแล้วก็คิดว่าน่าจะนิ่มกว่านี้อันนี้ป๋อมเลือกเป็นแบบกระดุมหน้ามานะเพราะว่าเข้าไปอ่านเขาบอกว่ามันจะได้ติดง่ายๆที่คิดว่าขาดไม่ได้เลยก็คือนี่ค่ะผ้าอ้อมผ้าอ้อมเด็กอันนี้ป๋อมเลือกไซส์แบบ29x29มานะคะเพราะว่าผ้าอ้อมเนี่ยป๋อมเลือกมาหลายแบบมากเลยก็จะมีของยี่ห้อด้วยอ่ะฮะแล้วก็อันนี้ป๋อมคิดว่าแพ็คนึงเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ560บาทได้ทั้งหมด6ชิ้นป๋อมก็เลยคิดว่าอันนี้แหละจะเอามาเป็นช่วยปูนอนลูกด้วยนะคะที่นึ่งขวดนมนะคะป๋อมซื้อของยี่ห้อเนเจอร์มาก็เข้าไปอ่านของคุณแม่หลายๆคนในพันทิปอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่า
เออรุ่นนี้มันก็โอเคนะอันนี้ป๋อมเลือกที่มันเป็นแบบว่า SD4 อ่ะที่นึ่งพร้อมอบแห้งเพราะว่าที่นู่นอ่ะเขาเคลมมาว่ามันภายใน30นาทีทั้งหมดอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันสะดวกและรวดเร็วมาก wow. แล้วป๋อมก็เข้าไปอ่านในพันทิปนะคะเขาก็บอกว่าคุณแม่หลายๆท่านอ่ะเขาก็แนะนำตัวนี้มาเขาก็บอกว่าเออตอนนี้แหละโอเคละที่นี่วุ่นอ่ะราคาถูกมากเลยนะป๋อมซื้อมาเนเจอร์เนี่ยป๋อมซื้อมาในราคา 2,490 บาทต่อมานะคะนี่ผ้ารองซับปัสสาวะคิดว่าต้องใช้เพราะว่าเราจะให้ลูกนอนบนเตียงด้วยกันนี่มันใหญ่มากที่นอนลูกอันนี้เราก็ซื้อมาไว้ก่อนเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าเราอ่ะจะซื้อเป็นเปลไหมแต่ว่าเท่าที่ตกลงกับคุณพ่อเนี่ยก็คือยังจะไม่ซื้อเป็นเปลนะคะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เท่าที่อ่านเนี่ยก็เขาบอกว่าใช้ได้ถึงเต็มที่เลยคือ1ขวบแต่อันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกของคุณพ่อคุณแม่นะคะนี่ค่ะเป็นขวดนมเซตเนี้ยที่ร้านนู้นอ่ะขายแค่ประมาณ 2,000 กว่าบาทเองอ่ะ 2,400 2,449แต่ว่าที่ป๋อมเลือกของยี่ห้อเนี้ยมาเพราะว่าป๋อมได้ลองไปจับที่ตัวจุกดูดนมอะค่ะก็มีความค่อนข้างนิ่มนะเสมือนนมมารดาไว้วันไหนว่างๆเดี๋ยวป๋อมจะมารีวิวตัวเนี้ยให้ดูอีกทีนึงนะคะว่าในกล่องเนี้ยมีอะไรบ้างแล้วก็ควรค่าแก่การที่คุณแม่จะซื้อไหมแผ่นยางปูกันเปื้อนอีกอันหนึ่งที่คิดว่าต้องใช้นะคะสำหรับป๋อมนะจริงๆอ่ะมันก็มีแบบเยอะแยะมากเลยในลิสต์อ่ะแต่ว่าอันนี้เอาที่แบบหลักๆมาก่อนเออแล้วก็จะได้ไม่ลืมผ้าเช็ดตัวลูกอ่างอาบน้ำนี่เดี๋ยวขึ้นรูปให้อ่างอาบน้ำก็ที่นู่นหุยมันราคาถูกมากเลยอ่ะมันแค่มันตอนนี้มันเซลล์เหลือ179บาทอย่างต่อมานะคะก็นี่ผ้าห่มลูกนี้ป๋อมซื้อเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคะผ้าห่มมัสลินเออไปลองจับของจริงมาละมันค่อนข้างนิ่มแล้วก็หนาก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราเอามาก่อนดีกว่าเพราะว่าป๋อมยังหาผ้าห่มที่เป็นแบบนวมให้ลูกไม่ได้แต่อันนี้ก็ค่อนข้างหนานะคะผ้าห่อตัวเด็กไม่รู้เหมือนกันว่าจำเป็นไหมแต่ว่าจริงๆในลิสต์ที่ต้องใช้อ่ะก็มีเหมือนกันก็เลยเอามาแต่อันนี้ใช้เอามาแค่ผืนเดียวเพราะว่ากะว่าจะเอามาไว้ห่อตัวลูกตอนที่ออกมาจากโรงพยาบาลเราก็ต้องเตรียมอันนี้ไปก่อนและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเราต้องเทคแคร์ลูกด้วยที่ดูดน้ำมูกแต่ป๋อมมาซื้อเป็นแบบอย่างนี้มาเพราะว่าไอ้พวกปลอดวัดไข้อะไรอย่างเงี้ยป๋อมมีอยู่ละต่อมาก็จะเป็นของคุณแม่และก็ของคุณแม่นะคะก็จะมีถุงเก็บน้ำนมพอดีเห็นราคามันลดราคาอยู่ก็เลยเอามาก่อนนี่อีกตัวหนึ่งที่วันหลังจะป๋อมจะมารีวิวให้ดูก็คือแผ่นซับน้ำนมนี่จริงๆมันก็ควรจะต้องซื้อเลยนะเพราะว่าเราต้องเตรียมอันเนี้ยตั้งแต่วันที่เราไปอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วค่ะเสื้อใน wow. สำหรับให้นมแต่อันนี้ป๋อมซื้อมาเป็นแบบว่าเป็นแบบทรงสปอร์ตบาร์นะคะเพราะว่ามันน่าจะใส่ได้ค่อนข้างนานเพราะเขาบอกว่าใส่ได้ตั้งแต่ก่อนการเขาเรียกนะก่อนคลอดก็ใส่ได้และสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับเด็กแรกเกิดแล้วก็หรือว่าเด็กอ่อนนะคะก็คือคาซีทแต่คาซีทเนี่ยป๋อมซื้อมาได้สักพักนึงแล้วเพราะว่าตอนนั้นป๋อมไปเดินงานเบบี้เบสบายนะคะก็เลยได้ซื้อคาซีทของที่ดูมาเพราะว่ามันซื้อมาแล้วก็ราคามันค่อนข้างถูกกว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะคะที่ป๋อมซื้อมาจากในงาน Baby Best Buy นะคะเป็นเครื่องปั๊มนมนะคะก็คิดว่าคุณแม่ก็ต้องซื้อติดไว้เหมือนกันเนาะหรือบางคนอาจจะสะดวกเป็นปั๊มมือก็ได้นะคะสรุปเลยละกันสำหรับวันนี้นะคะที่ป๋อมได้ไปร้านของ Bonnie Kiss มาเนี่ยถือว่าคุ้มมากๆเลยนะเพราะว่าเดินเข้าไปเนี่ยคือในลิสต์อ่ะแทบจะมีหมดทุกอย่างเลยสำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่อยากหาซื้อของนะคะหรือเพื่อนๆที่คิดไม่ออกว่าจะซื้ออะไรฝากสำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่อย่างเงี้ย
ลองไปร้านนี้ดูอันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณาจากเขานะแต่คิดว่าร้านเนี้ยมันคุ้มจริงๆแล้วก็ราคาถูกจริงๆไม่ได้แบบว่าไม่ได้ขายในราคาที่มันโอเวอร์เลยอะอ่ะวันนี้ก็เอามาให้คุณพ่อคุณแม่มือใหม่หลายๆท่านนะคะได้มาดูกันว่าของใช้จำเป็นสำหรับเด็กแรกเกิดที่เราต้องมีติดไว้ก่อนเลยคือต้องมีอะไรบ้างสำหรับของแรกเกิดนะคะที่ป๋อมซื้อมาในวันนี้ก็คิดว่ามีเท่านี้แหละแต่จริงๆแล้วมันก็มีอีกอย่างที่ป๋อมบอกเนาะหรือคุณพ่อคุณแม่คนไหนนะคะหรือว่าเพื่อนๆคนไหนอะไรอย่างเงี้ยที่มีประสบการณ์มาแล้วเมนใต้คลิปได้เลยนะว่ามันต้องมีอะไรอีกที่ต้องซื้อให้เด็กอ่อนนะคะก็เมนกันเข้ามาได้เลยหรือว่าร้านไหนถูกๆอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาเมนกันได้เลยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ได้ที่ช่อง Pop Eye ป๋อมแปมนะคะเป็นกำลังใจให้คุณแม่มือใหม่ด้วยแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ